สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีวันนึงนะครับที่รายการฟาร์มทอคเกษตรกรมกลับมารับใช้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับฟาร์มทอคเกษตรกรมนี้เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรมีความสำเร็จในด้านการเกษตรมาเปิดเผยมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับนำเสนอในเรื่องของไม้ตัดใบซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับโอกาสดีครับวันนี้เราได้เชิญคุณอุดมทิตวานิชทิตวัฒนสกุลนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของอุดมการ์เด้นแล้วก็เป็นอดีตนะครับเกษตรกรดีเด่นปีพุทธศักราช2549วันนี้คุณอุดมก็อยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอุดมครับครับสวัสดีครับคุณแหลมครับนี่ก็คือคุณอุดมนะครับที่เป็นปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะซึ่งเป็นวาระนี้วาระแรกนะครับวาระแรกสิ่งที่วันนี้เนี่ยนะเราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องไม้ตัดใบเงินล้านมันเป็นการโปรยเพื่อให้เกิดความสนใจเฉยๆหรือว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับไม้ตัดใบนะฮะก็ก่อนอื่นที่จะมารู้จักไม้ตัดใบหรือว่าไม้ตัดใบเงินล้านเนี่ยนะฮะอยากจะมันเป็นจริงไหมเดี๋ยวขอคำนี้ก่อนเอาคำตอบเลยนะฮะถ้าเราทำกิจกรรมทุกอย่างนะครับคิดว่าเงินล้านเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจไม่ได้ไกลเกินตัวไม่ไกลนะไม่ไกลเกินตัวไอ้คำว่าเงินล้านไม่ใช่หมายถึงการลงทุนเป็นล้านๆแล้วถึงจะตัดใบได้ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าลงทุนแรกๆอาจจะไม่ถึงแต่ระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเกินก็ได้ก็คือธุรกิจมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะการลงทุนเนี่ยอาจจะเกินตรงนั้นก็ได้ไม่เคยได้ยินเลยไอ้คำว่าไม้ตัดใบเนี่ยครับผมก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของงานเกษตรนะครับงานเกษตรเราจะรู้ว่ามีทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องพืชเนี่ยถ้าแยกเป็นเรื่องพืชก็จะมีไม้ผลนะไม้ดอกไม้ใบไม้ต้นไม้หัวนะไม้กระถางแต่ว่าไม้ใบหรือว่าไม้ตัดใบเนี่ยอาจจะเป็นคําใหม่ของศัพท์วงการเกษตรไม้ประดับอีกชนิดนึงฮะไม้ใบประดับเนี่ยได้ยินครับแต่ไม้ตัดใบเนี่ยไม่ค่อยคุ้นคุณแหลมฮะอย่างนี้ถ้าเราไปงานต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไม้ใบเนี่ย มีการใช้มายาวนานแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่สังเกตไม่ค่อยเห็นนะผมยกตัวอย่างนะไปในข่าวพระราชสำนักนะฮะเวลาที่มีงานต่างๆมีภาพต่างๆเนี่ยงานพระราชพิธีเนี่ยนะฉากข้างหลังเนี่ยจะมีดอกไม้แล้วก็มีใบประกอบใบตรงนั้นแหละฮะที่เอามาใช้ประกอบงานมงคลงานตามโรงแรมต่างๆนะฮะที่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานหรือว่างานเปิดตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดดอกไม้สวยนะครับแต่สิ่งที่แฝงอยู่ตรงนั้นแล้วก็แอบซ่อนอยู่หลังๆตรงนั้นก็คือไม้ใบไม่เคยสังเกตนะครับผมอ๋อมันจะมีซ่อนๆอยู่ตามไอ้ช่อดอกไม้นี่เหรอใช่ฮะก็คือทำให้ดอกเนี่ยเด่นขึ้นมาผมเคยเห็นไอ้เนี่ยวันพระใบเตยอ่ะใช่ฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นไม้ตัดใบชนิดหนึ่งอ๋อนั่นใช่เหมือนกันใช่ฮะเวลาเราซื้อดอกกล้วยไม้มากำหนึ่งเราจะเห็นเตยหรือว่าเฟิร์นอยู่ข้างหลังดอกไม้ใช่คือไม้ใบที่ท่านผู้ชมหรือว่าคุณแหลมได้เห็นมาแล้วอ๋ออันนั้นคือไม้ตัดใบครับผมแต่รูปแบบของไม้ตัดใบที่ใช้ในอดีตเนี่ยเราจะเห็นภาพเดิมๆแต่ในสมัยใหม่เนี่ยเราจะมีไม้ตัดใบที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตด้านไหนฮะรูปทรงหรือว่าลักษณะของการใช้หรือว่าอะไรฮะในที่การใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการใช้ที่มีใบที่แตกต่างออกไปนะมีตั้งแต่ใบเล็กๆจนถึงใบใหญ่ๆขนาดทักเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนักเกือบ2เมตรนะครับก็คือการใช้ใบเข้ามาใช้ในงานต่างๆทำให้งานที่ดูเหมือนกับว่าเป็นงานที่แข็งกระด้างนะครับมีแต่อาคารกับบ้านเรืออาคารบ้านเรือนแล้วผู้คนนะครับมันค่อนข้างจะแข็งแต่ว่านักจัดนะฮะพวกดีไซเนอร์ก็เอาพวกใบเหล่านี้ไปจัดทำให้อ่อนช้อยหรือว่ารูปแบบของงานเนี่ยค่อนข้างจะซอฟลงหรือว่าเย็นน่ารักหมายความว่าแทนที่จะยกไปเป็นกระถางกระถางเนี่ยก็เอาเฉพาะส่วนของใบไปที่ผ่านมาก็เราจะเห็นไม้กระถางรวมถึงการจัดที่เป็นจัดโพเดียมนะฮะหรือว่าจัดช่อดอกไม้สำหรับแสดงความยินดีรับปริญญานะครับเราจะเห็นดอกเด่นเลยแต่ว่าตัวใบเนี่ยเริ่มมีบทบาทก็คือว่าทำให้ดอกเนี่ยเด่นขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีนะครับโอ้แล้วการที่เราจะมองว่าตัวไหนจะเอามาตัดอย่างเตยเนี่ยผมดูไงก็ทำยังไงก็ไม่ได้เงินล้านน่ะเอาอย่างนี้เตยที่คุณแหลมเห็นนะฮะเตยเนี่ยเราจะเอากำกับดอกกล้วยไม้เนี่ยยอดนึงเพราะตัดเป็นยอดกำกับดอกกล้วยไม้ประมาณ1บาทแต่เตยสายพันธุ์ที่ตัดใบละปัจจุบันเนี่ยราคาถึง25บาทต่อใบ
โอ้เหรอไม่ใช่ยอดนะไม่ใช่ทั้งต้นนะฮะใบเดียวใบยาวๆแค่ใบเดียวเนี่ยนะใบเดียวครับนี่คือลักษณะของใบไม้ที่เรามาพูดถึงกันวันนี้ครับท่านผู้ชมก็คงจะมองออกแล้วนะครับว่าอย่างผมเนี่ยมองก็มองแค่ไม้กำไหว้พระนะฮะซึ่งมูลค่ามันก็แค่เพียงหลักไม่ถึง10บาทครับแต่ทั้งขายกำละ10บาทนะฮะเวลาไหว้พระกันมันเรารวมดอกไม้ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เฉพาะใบเดียวๆนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ใช่ไหมฮะให้ปัจจุบันนี้สายพันธุ์เนี่ยพัฒนาไปเรื่อยตามความต้องการของตลาดไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็คือเตยที่พัฒนามากลายเป็นว่าใบละ20บาทคืออาจจะเรียกไม้ตัดใบเนี่ยไม่ใช่เตยอย่างเดียวสมมติเมื่อกี้นี่ไงครับผมแต่ว่าไม้ตัดใบเนี่ยจะรวมถึงไม้อื่นๆที่เราตัดเฉพาะใบออกมาหรือว่าตัดกิ่งนะที่มีใบติดมาเราจะเรียกไม้ตัดใบมาวันนี้เนี่ยถ้าผู้ชมหรือว่าผู้ที่เข้ามาฟังวันนี้เนี่ยก็อย่ามองเหมือนผมมั้งเห็นก็เฉพาะไอ้ตัวเตยเนี่ยแหละมันมีอะไรอีกที่เอามาเป็นไม้ตัดใบได้บ้างเนี่ยทุกวันนี้นะไม้ตัดใบเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นอยู่รอบตัวเราได้นะก็คือว่าใบกล้วยไงใบกล้วยก็เราก็ใช้ได้ด้วยเหรอได้ฮะรองภาชนะหรือว่าห่อของก็คือไม้ตัดใบได้ด้วยแต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยจะแตกต่างออกไปอย่างใบกล้วยเนี่ยเขาจะไปทำภาชนะรองแล้วก็ห่อของต้องไปแปลงนี่จับจงจับจีบอะไรอีกใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ว่าไม้ตัดใบที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือไม้ตัดใบที่ทำเป็นในเรื่องของการตกแต่งให้สวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่านะฮะอย่างงานแต่งงานในโรงแรมหรูๆนะฮะงานใหญ่ๆเลยเนี่ยคงจะไม่ใช้ใบกล้วยนะฮะมาจัดฉากสักเท่าไหร่คงจะใช้ไม้ที่ใบแปลกๆแล้วหาได้ยากโดยเฉพาะไม้เขตร้อนชื้นที่อุดมการณ์พัฒนาสายพันธุ์อยู่นะเวลานี้แล้วก็ตัดใบสู่ต่างประเทศคุณอุดมพอจะบอกได้ไหมวันนี้ถ้าสมมติว่าคนที่จะเข้ามาสู่วงการไม้ตัดใบเนี่ยมันมองไปที่อะไรได้บ้างที่เอามาทำเป็นไม้ตัดใบได้ไม้ตัดใบที่ผ่านมาเราจะเห็นพวกทางมะพร้าวหมากเหลืองใบกล้วยใบปรงอ๋อนี่เริ่มเลยใช่ไหมที่ผ่านมาเราจะใช้อย่างนั้นมาก่อนแต่ในสมัยใหม่เนี่ยฮะที่เราใช้ณเวลาช่วงเวลานี้ก็จะเป็นพวกใบฟิโรเดนดอนนะฮะฟิโรนี่ก็ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบพลูใช่ไหมใช่ใบพลูพลูต่างๆนะครับแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายออกไปครับพวกหญ้าน้ำกกนะครับก็เอาตัดออกมาอย่างทูบฤาษีฮะคุณแหลมใบยาวๆนะฮะเอามาจัดเป็นฉากแล้วก็ทูบฤาษีเอามาจัดตามงานก็สวยนะฮะอันนั้นก็ทำเป็นการค้าได้ด้วยทุกวันนี้ราคาที่ราคาสูงฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตามหนองน้ำข้างทางนะมีเกษตรกรไปตัดมาแล้วก็เข้าไปขายในตลาดกันไอ้จากที่เป็นวัชพืชเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เริ่มตัดใบขายได้ด้วยโอ้โหนี่อยู่ที่มุมมองจริงๆฮะท่านผู้ชมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยนะฮะก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็หมายความว่าไม่จำเป็นต้องเอาพันไม้จากต่างประเทศมาทำไม้จัดใบก็ได้บ้านเราเนี่ยจะเห็นพวกเล็บครุฑต่างๆแล้วก็พวกเฟิร์นนะฮะที่เอาไปใช้จัดงานน่ะคือไปเสริมกับดอกไม้แต่ในบางงานทุกวันนี้นะฮะเริ่มมีการใช้ใบเนี่ยจัดอย่างเดียวแล้วครับนะอย่างเล็บครุฑนี่มันก็ไม้ริมรั้วมาตั้งแต่โบราณเลยนะคืออย่างนี้ฮะคุณแหลมที่ไหนก็มีใช่นะฮะแต่ว่าเวลาหาเยอะๆเพื่อไปใช้ในการจัดร่วมกับดอกไม้เนี่ยหายากฮะอ๋อมันไม่พอนะไม่พอมันมีบ้านละต้น2ต้นนะตัดครั้งนึงประมาณนัก 3,000 กิ่ง 5,000 กิ่งต่อวันคุณอุดมเลยทำการเพาะปลูกเป็นแปลงไปซะเลยก็ทุกวันนี้ก็คือทำให้ของธรรมดาเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยที่เราทำให้มีปริมาณมีคุณภาพครับมีความต่อเนื่องอันนี้คือหัวใจหรือเปล่าครับการทำเกษตรนะเรื่องของไม้ตัดใบเนี่ยต้องมีปริมาณด้วยก็คือที่ไหนก็มีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมาสักครู่นะฮะแต่ก็ต้องมีคุณภาพด้วยฮะพอมีคุณภาพแล้วยังไม่พอต้องมีความต่อเนื่องเพราะว่าลูกค้าจะสั่งทุกวันปัจจุบันนี้สั่งทุกวันอ๋อใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้มีให้เขาซะเยอะเลยพอมาอีกวันสองวันไม่มีให้เขาซะแล้วเขาก็ต้องไปที่อื่นเขาก็ลำบากนะแต่ถ้าเรามีป้อนให้เขาทุกวันมีความต่อเนื่องเนี่ยก็กลายเป็นความผูกพันกันไปครับนี่คือเรื่องไม้ตัดใบแล้วก็สายพันธุ์ไม้ตัดใบปัจจุบันนี้กว้างมากเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะนำไม้ใบทุกอย่างมาประยุกต์ใช้แม้แต่ใบสนประดับที่เป็นประดับในกระถางนะครับก็มีการตัดใบใบสนใบสนแผงสนบลูสนฉัตรอะไรนี้ก็ตัดออกมาประกอบขอเน้นย้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าสู่วงการไม้ตัดใบนะครับอย่างที่คุณอุดมบอกคือจะต้องทำให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับและนอกจากนั้นก็อยู่ที่มุมมองของเราอีกว่าเราจะเอาไม้ตัวไหนที่ให้มันดูแล้วสะดุดตาใช่ไหมฮะคืออาจจะไม่ใช่ที่เรามองคนเดียวนะก็คือว่าตลาดเขาใช้อะไรอ๋อไม่ได้อีกครับเรามองว่าดีมันอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ได้ครับตลาดมีตรงนี้ด้วยถ้าตลาดเขาใช้อะไรเราต้องผลิตตัวนั้นเป็นหลักนะครับแต่เราจะมีไม้ตัวใหม่ๆเพื่อผลิตป้อนตลาดแนะนำตลาดอยู่ก็คือเป็นไม้ตัวใหม่แนะนำตลาด
านผู้ชมเข้าใจไหมครับว่าไม่ใช่ทำตามใจเรานะฮะต้องมองว่าตลาดเนี่ยเขาต้องการอะไรครับแล้วค่อยเอาของใหม่สอดแทรกนำเสนอเข้าไปครับอย่างนั้นใช่ไหมผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดก่อนในอันดับแรกอย่างช่วงนี้ตลาดใช้สระดูเป็นหลักหรือว่าใช้ใบโป่งฟ้าเป็นหลักเราไปผลิตตัวอื่นนะเราก็จะขายยากต้องผลิตตามที่ตลาดต้องการใช้เป็นเบื้องต้นก่อนโอ้อันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นหรือเปล่าละเอียดอ่อนนะถ้าเป็นผมก็ทำผมชอบต้นนี้ผมก็ปลูกต้นนี้ทุกมุมมองเนี่ยบางคนมุมมองอาจจะแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นนะสำหรับเกษตรกรมือใหม่นะฮะที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องของไม้ตัดใบเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการผลิตควบคู่กับตลาดไปด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือว่าตลาดต่างประเทศนะถ้าเราคิดว่าตลาดเนี่ยเขาใช้อะไรเราก็ผลิตอย่างนั้นนะฮะเราจะขายได้แน่นอนครับมีความต้องการอยู่สรุปวันนี้คุณอุดมก็จะเอาไม้พื้นๆนะครับมาขยายปริมาณอย่างเช่นเล็บครุฑครับนะฮะไล่พลูใบฉีกๆนี่เรียกอะไรฮะมอนสเตล่ามอนสเตล่าไล่ใบฉีกแบบแข็งแรงนะจะเป็นไม้ใหม่นะฮะลูกผสมใหม่ๆเนี่ยเราก็จะทำตลาดใหม่แล้วก็ไม้ใหม่ๆออกมาราคาก็จะสูงนิดนึงเพราะว่านะยังมีน้อยอยู่ใช้ส่งออกได้ไหมฮะปัจจุบันนี้เราส่งออกไปทั่วโลกแล้วเหมือนกันฮะที่เห็นอยู่นี่คือส่งออกได้ด้วยครับฮะหลายประเทศตั้งแต่เอเชียยันอเมริกาและยุโรปอเมริกาเขาเรียกอะไรครับตัวนั้นเรายังไม่ตั้งชื่อเป็นทางการแต่ว่าเรียกในสวนว่าใบเลื่อยเรียบนะฟิโรเดนดอนชนิดหนึ่งนะยังไม่ตั้งชื่อเป็นทางการนะฮะครับแล้วที่เห็นอยู่ด้านข้างนะฮะก็จะเป็นไม้ที่เราพัฒนาเพื่อตัดใบแต่ว่าลักษณะต้นเนี่ยเขาไม่เลื้อยเป็นไม้ประดับกระถางก็ได้ก็คือการทำไม้ตัดใบเนี่ยจะขายได้มากกว่าไม้ตัดใบก็คือทำไม้กระถางขายได้ด้วยตลาดต้องการไหมตัวนี้ปัจจุบันนี้เราผลิตขึ้นมายังไม่มากตลาดต้องการมากแต่ว่าเรายังไม่ได้จำหน่ายออกไปก็คือต้องทำตระยาหนึ่งให้มีปริมาณก่อนสมมุติว่ามีผู้ชมรายการเราหรือว่าผู้ที่เข้าฟังในวันนี้เนี่ยก็สนอกสนใจบอกขอไปขยายอะไรครับพอจะได้หรือยังวันนี้ก็จริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะแจกให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้เอากลับอ๋ออันนี้จะให้ผู้ร่วมสัมมนาด้วยครับแล้วก็มันก็จะเหมือนกับทั่วๆไปหรือเปล่าเห็นอยู่กับเราเนี่ยงามมากเลยแต่เดี๋ยวพอเขาเอาไปเลี้ยงมันก็จะมีการวางยาไว้ต้นอย่าค่อยเฉาลงเฉาลงอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณแหลมฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีความรู้และความเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้ประสบความสำเร็จคือสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นว่าซื้อจากร้านค้ามาโอ้โหสวยงามมากมีใบสวยมีดอกสวยแต่ว่าไปอยู่กับเราแล้วมันสุดลงคุณไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้และความเข้าใจในการดูแลเช่นไม้ในร่มเราไปเลี้ยงกลางแจ้งก็อยู่ไม่ได้อ๋อไม่ได้เป็นการวางยาของทางสวนนะบางครั้งก็เรื่องของปุ๋ยนะครับอยู่กับเกษตรกรเนี่ยให้ปุ๋ยทุกๆเดือนนะครับพอไปอยู่กับเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยให้ปุ๋ยเลยให้ตามอำเภอใจเดียวฮะออกคิดว่ามันโตได้ด้วยน้ำครับก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตเหมือนกันครับบางทีได้โดนต่อว่าโดยไม่ทราบสาเหตุบอกว่าฉันซื้อเธอบ่อยเหลือเกินเอาไปที่ไรตายทุกครั้งมันเป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมฮะในเรื่องของความรู้และความเข้าใจคุณน้าเข้าใจยังครับฟังดูแล้วนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการเลือกมองไม้นะครับที่เอาไปทำการตลาดก็เลือกจากไม้พื้นแล้วปัญหาที่ว่านี้นะครับว่าเห็นสวยอยู่อย่างนี้เนี่ยเวลาเราไปเพาะเลี้ยงมันทำไมถึงมีอาการโทรมลงช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกับทางคุณอุดมนะฮะว่าการดูแลรักษาการบำรุงรักษาวัสดุปลูกนะฮะมันต้องเลือกอย่างไรอะไรอย่างไรต้นไม้ถึงจะมีความสวยสดงดงามเปิดเผยได้ไหมก็ต้องคอยช่วงหน้าดีไหมเปิดเผยได้นะเปิดเผยได้เอาละครับเรามาล้วงลึกกันในช่วงหน้าว่าวัสดุปลูกที่ทางอุดมการณ์ได้เลือกใช้เนี่ยนะฮะใช้อะไรแล้วดูแลอย่างไรต้นไม้เขาถึงได้ดูสวยสดงดงามเหลือเกินช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ